สวัสดีครับคริสเฟอร์นะครับและนี่คือ Devil Tree Challenge Rift Challenge ที่182ของ Server The Americas นะครับดูจากชุดแล้วนี่มีทั้งโจฮานาอากิวเมนต์การ์ดออฟโจฮานาแล้วก็ตัวเซต Seeker of the Light โอเคเรามาดูกันนะฮะโอเคว่าด้วยตัวเซตก่อนโบนัสเซต2ชิ้นนะครับทุกครั้งที่ใช้ Breast Hammer โจมตีตัวศัตรูจะ reduce cooldown ของ2สกิลนะครับก็คือ Falling Sword และ Provoke 1วินาทีนะฮะลดทีเดียว2สกิลเลยแล้วก็โบนัสเซต4ชิ้นนะครับหลังจากที่ landing ด้วย Falling Sword แล้วจะได้รับ buff reduce damage 50% เป็นเวลา8วินาทีแล้วก็เซตโบนัส6ชิ้นนะครับเพิ่ม damage ให้กับ Breast Hammer 15,000%และ Falling Sword 1,000% แปลว่าเราจะมี Falling Sword เป็นตัว Trigger Reduce Damage Reduction นะฮะและ Damage หลักของเราจะมาจากตัว Breast Hammer โอเคมาว่ากันต่อ Judgment จะได้ Rune Debilitate นะครับโอเค Judgment จะได้ Rune Debilitateและจะร่ายอัตโนมัติเมื่อเราใช้สกิล Falling Sword ไหนซูซิกโอเคนั่นน่ะเห็นละโอเคมาว่ากันต่อนะครับเรามีนี่ตัวเซต Endless Walk นะครับถ้าเคลื่อนไหวเราจะได้ Reduce Damage Reduction เพิ่มเติมแต่ว่าถ้าเรายืนเราจะได้ increase damage แทนหลักๆการทำงานก็จะเป็นอย่างนี้ครับถ้าเรายืนนิ่งๆเราจะมีนี่ stopping for direction จะได้ damage เพิ่มขึ้นแต่ถ้าเราวิ่งเนี่ยฮะจะเห็นว่าตัว buff ถ่ายโอนกลายเป็นนี่ walking endlessly damage taken reduce นะครับพอยืนนิ่งๆก็จะเปลี่ยนกลับกลายเป็น increase damage โอเคมากันต่อโจฮานาอาร์กิวเมนต์นะครับเพิ่ม Attack Speed และ Damage นะครับของ Breast Hammer 100% ส่วน Guard of Johanna นะครับ Breast Hammer สร้างความเสียหายได้เพิ่มขึ้นอันนี้แล้วแต่เปอร์เซ็นต์มันเนาะสูงสุดเท่าไหร่ล่ะสูงสุด250โอเคก็ถือว่าดีแหละถ้าดูจากตรงนี้สร้าง Damage เพิ่มขึ้นตึ๊ดๆตามจำนวนต้องบอกว่าสร้างดาเมจเพิ่มขึ้นกับศัตรู3ตัวแรกที่ฮิตนะครับที่โดนโอเคแปลว่าต้องใช้เฮดBreast Hammer ทีพอสมควรและ Breast Hammer เมื่อโจมตีโดนศัตรู3ตัวหรือน้อยกว่าจะได้ Rat Cost Refund นะครับคืนมากี่เปอร์เซ็นต์ก็ว่าไปอ๋อแต่สูงสุดได้ 100% นะแต่ว่าอันนี้Gabriel Van Brace อันนี้นี่ให้แค่ 87% และตรงนี้เรามี Convention of Elements นะครับแหวนธาตุนั่นเองเราต้องลุ้นให้ได้ธาตุ Holy นะฮะถึงจะโจมตีแรงเพราะว่ารูน Brace Hammer ที่เรามีนี่เป็น Limitless โอเคมาว่ากันในคลิปนะครับ Camp Repertoire Falling Sword สามารถใช้ซ้ำได้ในระยะเวลา4วิก่อนที่จะเกิดคูลดาวน์แปลว่าเรามีช่วงสกิปให้นิดนึงที่จะยืด damage reduction ชิงเมลหลังจากได้ survival bonus แล้วจะฟื้นเลือดเต็มแต่ว่าการที่จะได้ survival bonus แล้วเนี่ยคือคนต้องเกือบตายและหนีตายออกมาก่อนแล้วถึงจะได้ซึ่งผมไม่ชัวร์ว่ามันจะดีโอเค DS of Johan นะครับมีโอกาสที่จะรวบศัตรูเข้าด้วยกันนะครับและสโลว์พวกมัน 80% ก็หวังได้อยู่แหละมั้งโอเคต่อไปที่ Breast Hammer นะครับ Limitless แต่ก่อน Limitless คือถ้าโจมตีโดนศัตรูแล้วมันมีโอกาสงอกคอนขึ้นไหมแต่ดูตรงนี้แล้วนี่คือแบบไม่มีแล้วอะแต่ผมรู้สึกว่าเดี๋ยวขอดูตรงนี้แบบ
ดูตรงนี้จะง่ายกว่า limitless ไม่งอกคอนแล้วแต่เพิ่ม area effect แทนนะครับเป็น20ยาร์ดเพราะว่าสมัยที่ผมเคยเล่น crusader มันเป็นงอกคอนไงตอนนี้ก็เลยแบบไม่รู้ว่าปรับอย่างนี้มันดีหรือไม่ดีโอเคต่อมาคือ falling sword นะครับ falling sword ได้รูน rapid descent นะครับ reduce cooldown 1วินาทีสำหรับศัตรูทุกตัวที่โดน falling sword นะฮะคูลดาวน์สูงสุดลดสูงสุดคือ10วิไม่เกินกว่านั้นซึ่งคูลดาวน์ปกติแล้วจะ30วิถ้า30วิแล้วเนี่ยลดไป10ก็ถือว่าช่วยได้เยอะอยู่และที่เหลือให้เป็นหน้าที่ของ Blasthammer เอาโอเคนะครับต่อไป Laws of Valor มีรูน Critical นะครับทันทีที่ Active จะได้ Critical Hit Damage เพิ่มขึ้น 50% ถือว่าพอสมควรอยู่และเรามี Long Arm of the Law เวลา Active Effect ของ Law แล้วจะเพิ่มขึ้น5วินาทีโอเค Iron Skin Flash นะครับ Flash ตัว Iron Skin เนี่ย Absorb 50% ของ damage นะครับเป็นเวลา4วินาทีต้องเข้าใจก่อนว่ามันคำนวณ reduce damage ก่อนแล้วค่อยแบ่งเวลาเรากด iron skin อ่ะจะแบ่งจาก damage จากตรงนั้นมา 50% จะไม่ตัวมันเองจะไม่ใช่ reduce damage ครับแต่จะเป็นการแบ่ง damage เหมือนปัดทิ้งหายไปเลย 50% หลังจากคำนวณเสร็จเรียบร้อยแล้วโอเคนั่นคือที่เราเข้าใจกันแล้วก็ iron skin นะครับ flash lightning rune flash และLightning มันเป็นธาตุโอเคหลังจากที่ได้รับ damage ระหว่างใช้ Iron Skin แล้วเนี่ย movement speed เพิ่มขึ้น 60% เป็นเวลา5วินาทีและสามารถวิ่งผ่านศัตรูได้หนีตายนะฮะสั้นๆprovoke to scare to run นะฮะ provoke จะเป็น generate skill เป็น rat generate หลักนะครับที่เราใช้ taunt nearby enemy instantly generate additional 5 ratevery enemy taunt และ taunt จะมีเอฟเฟกต์4วินาทีก็คือเจเนเรตปกติ30แล้วแต่ถ้ามีศัตรูเพิ่มขึ้นได้5ราต่อตัวเพราะงั้นยิ่งเยอะยิ่งดีและเอฟเฟกต์ตัว taunt จะมีเวลา4วิแต่ rune to scare to run นะครับจะทำให้มันมีผลเพิ่มเติมก็คือAttack Speed ของพวกมันลดลง 50% และ Movement Speed ของพวกมันลดลง 80% 4วินาทีเช่นกันทำให้หนีแฮมมาดินยากหน่อยและอัครัตแชมเปี้ยนให้เทมพามันพูดไปก่อนโอเคอัครัตแชมเปี้ยนนะครับเมื่อแปลงร่างแล้วเนี่ย Damage เพิ่มขึ้น 35% และ Radi Gen เพิ่ม5เป็นเวลา20นาทีแต่เราโฟกัสที่ตรงนี้ครับอัครแชมเปี้ยนให้รูนโปรเฟตด้วยซึ่งรูนโปรเฟตก็คือการตายดีๆนี่แหละแล้วก็จะได้อาร์เมอร์เพิ่มขึ้น 150% ด้วยว้าวไว้หนีตายเชิงๆหนีตายแหละโอเคครับมาว่าด้วยตัวพาสซีฟกันพาสซีฟนะครับ Heavily Strange นะครับถือ2มือได้ในมือเดียวถืออาวุธ2มือได้ในมือเดียวแต่ว่า reduce damage ลดลงนะครับ damage ที่ทำได้ลดลง 20% แต่ก็เยอะอยู่ดีเนาะ Holy Cross นะครับเพิ่ม damage ให้กับอาวุธ 10% และทุกครั้งที่ดี Holy Damage ก็คือตัว Blasthammer Limitless นะครับได้ฮีลกลับมา 1% ของเลือดทั้งหมดลองอาร์มจะรอเราไม่พูดแล้วเมื่อกี้เราพูดไปแล้วแล้วก็ finally ได้ 1.5 strange ตามจำนวนเจมที่ใส่ทั้งหมดนะครับเพิ่มตามจำนวนเจมกี่เจมก็ว่าไป 1.5 strange ใช่ไหมก็1 4 6 7 8 8คูณ 1.5 ได้เท่าไหร่ล่ะโอเคก็มี strange อยู่พอสมควรเนาะโอเคครับหลักการง่ายๆก็คือ landing ใส่ศัตรูแล้ว hammerdin นะครับจะช่วยลดสกิลเราสามารถใช้ camber battle นี่เพื่อ hammerdin ซ้ำได้แล้วกันนี่เห็นยังเดี๋ยวรอให้เกิดใหม่ก่อนเห็นยังตัวสกิล reduce
ันทำงานเราต้องพยายามเซฟตัวเองพอสมควรนะครับเพราะว่าเมื่อกี้ที่ดูแล้วเนี่ย reduce damage แทบไม่มีเลยต้องระวังอย่างมากโอเคเปิดได้ดีครับเปิดได้ดีไว้ไม่เก็บล่ะโอ้เสียเหมือนกันเนี่ยจะบอกว่าก่อนหน้านี้เล่นตรงนี้ผ่านมาก่อนแล้วเพราะงั้นผมจะแนะนำให้เก็บเสาตรงนี้เลยแล้วที่เหลือปล่อยให้เป็นหน้าที่ของ Shadow Clone เจ็บๆๆๆเฮ้ยเกรงใจกันหน่อยนี่แหละครับเรามี Shadow Clone เพื่อการนี้เพราะว่าเซตนี้เอาจริงๆผมว่าเล่นยากนะอาจจะเล่นยากกว่าโรแลนด์อีกแล้วชาโดว์มันหายไปไหนละโอเคแล้วเดี๋ยวจะมีไพลอนตรงนี้ต้องมารีบเก็บไหนดูสิด้านนี้มีอะไรไหมโอ้มีอีลิทโอเคฮะเริ่มสมูทโอ้เจ็บทางนี้จะมาได้ปะหรือว่าจะตันไหมอุ้ยไพลอนทางนี้ตอนแรกผมยังไม่มานะฮะว้าวว้าวว้าวเลยเฮ้ยก็ทางลงนี่หว่าหรือเราเล่นจนลืมก็ไม่รู้สมาธิหายหมดแป๊บนึงโอเคนะฮะมาดิดวลกันก็ได้อาคาลาแชมเปญก็เปิดอยู่โอเคเอ้าหนีอีกและเทมพาเราล่วงไปแล้วหวังเพื่ออะไรอื้อหูทีเดียวเกลียดมาก
เซตนี้คือบางจริงโอเคครับและนั่นคือทั้งหมดของ Challenge Drift สัปดาห์นี้นะฮะแฮมเมอร์ดินมี Falling Sword เพื่อลด Damage Reduction นะครับและ Blast Hammer Limitless นะฮะเพื่อโจมตีเป็นหลักที่เหลือนี่คือคอย Support มีอัคระแชมเปี้ยน Perfect เพื่อกันตาย Provoke to Scare to Run เพื่อ Generate Wrath นะครับใช้และ Iron Skin เพื่อหนีตายโอเคครับและนั่นคือ Challenge Drift Challenge ที่182ของ Server อเมริกานะครับสำหรับวันนี้ก็คงเท่านี้ก่อนเด้อของ Server อเมริกาอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ Subscribe และติดตามนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนพบกันใหม่เมื่อ Sanctuary ต้องการนะครับสวัสดีครับ